ทีนี้มาถึงการตรวจค่า pH แล้วเราจะตรวจได้ยังไงคะมีได้หลายวิธีนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือไปซื้อกระดาษลิตมัสมากระดาษลิตมัสที่เขาเขียนว่าเป็นค่า pH tester นะคะจะเป็นแบบแถบๆบ้างเป็นม้วนกลมๆบ้างแต่คุณต้องดูดีๆนะคะว่ากระดาษที่ตรวจเนี้ยจะต้องมีค่าละเอียดแบบจุด 2.5 จุด 5 อย่างนั้นถึงจะตรวจได้แบบที่เอาไว้ตรวจแบบ universal ตรวจทุกอย่างเลยตั้งแต่ค่า0ถึง14แบบนั้นไม่นับมันจะตรวจน้ำลายกับปัสสาวะไม่ได้ทีนี้การตรวจน้ำลายเนี่ยน้ำลายของเรานะคะค่า pH มันไม่คงที่เวลาตรวจเนี่ยควรจะตรวจตอนเช้าครั้งแรกของวันเลยก่อนที่คุณจะแปรงฟันก่อนที่คุณจะทำอะไรลุกขึ้นมานึกขึ้นได้เดินไปหากระดาษลิตมัสแล้วก็อย่าเอากระดาษจุ่มเข้าไปในปากเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในตัวกระดาษที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสารเคมีมันไม่ปลอดภัยค่ะให้คุณถมน้ำลายออกมาก่อนหน่อยนึงแล้วคุณก็จุ่มเอากระดาษจุ่มไปแล้วก็ตรวจค่า pH เร็วมากใช้เวลาจับประมาณแค่15วินาทีคุณก็อ่านค่ากระดาษได้แล้วทีนี้คุณอย่าเอากระดาษอันเดียวกันนะไปจุ่มกับปัสสาวะให้เอากระดาษคนละอันนะคะให้ไปตรวจปัสสาวะร่วมกันด้วยถ้าดูอย่างแค่น้ำลายอย่างเดียวมันไม่พอค่ะเพราะว่าปัจจัยในการทำให้ค่า pH ในน้ำลายเปลี่ยนแปลงได้มีมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่คุณทานเมื่อคืนเป็นยังไงแล้วก็เครื่องดื่มที่คุณดื่มสุขภาพของปากของคุณเป็นยังไงคุณมีฟันผุไหมมีแผลในปากหรือเปล่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานทั้งหมดนี้นะคะมีส่วนทำให้ค่า pH ในน้ำลายแล้วก็ในปัสสาวะของเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าเกิดว่าปอดของคุณมีปัญหาอันนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าน้ำลายของคุณจะเป็นกรดมากเลยถ้าปอดของคุณมีปัญหานะคะลองตรวจดูนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหุ้ยคุณตรวจมาปุ๊บนะค่า pH เนี่ยมันเป็นกรดมากแล้วปอดของคุณจะมีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาเรื่องปอดอยู่แล้วลองไปตรวจดูค่ะว่าน้ำลายของคุณเนี่ยมีความเป็นกรดมากน้อยแค่ไหนต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าพอร่างกายของคุณน้ำลายของคุณเป็นกรดปุ๊บแล้วโหยคุณจะเป็นโรคปอดทันทีอ่ะไม่ใช่แต่มันมีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะแล้วก็แน่นอนกระเพาะอาหารถ้ากระเพาะอาหารเนี่ยมีปัญหามันจะทำให้ pH ในน้ำลายของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นกรดมากขึ้นนะคะทีนี้ค่า pH ในน้ำลายเนี่ยปกติแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณ 6.2 ถึง 7.6ค่า pH ของน้ำลายนะคะตามปกติแล้วนะคะถือว่ายังโอเคอยู่ก็คือเริ่มจาก 6.2 ถึง 7.6 6.2 นี่โค้ชว่าต่ำเกินไปค่ะมันเป็นกรดหน่อยหนึ่งแล้วถ้าจะให้ดีนะคะก็คือใกล้เคียงกับ 7.6 ก็คืออยู่ประมาณ 7.45 ถึง 7.6 ประมาณนี้การตรวจค่า pH ในน้ำลายใกล้เคียงกับค่า pH ในเลือดมากที่สุดแล้วค่ะแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ค่า pH ในน้ำลายไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องตรวจตอนเช้าวันแรกแล้วก็กระดาษที่เราใช้ในการตรวจเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนทุกๆ 30-60 วันอยู่ที่ว่ายี่ห้อคุณซื้อมายี่ห้อไหนด้วยถ้าอย่าใช้กระดาษอันเดิมนะเป็นปีเลยเพราะว่าเวลาที่คุณเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยโดนออกซิเจนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพของกระดาษลิตมัสลดลงแล้วค่ะแล้วค่า pH ในปัสสาวะล่ะคะถ้า 4.0 ถึง 8.0 เนี่ยยังโอเคอยู่นะคะถือว่าโอเคแต่ว่า8เนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงสำหรับปัสสาวะเพราะว่าปัสสาวะนี่ควรจะมีค่าเป็นกรดอ่อนนิดนึงค่ะถ้าจะให้สุขภาพดีแล้วก็ดีที่สุดนะคะก็คืออยู่ประมาณ 6.0 ถึง 7.5 ประมาณนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าสุขภาพดีอย่างมากๆถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะก็คือตรวจทั้งน้ำลายแล้วก็ทั้งปัสสาวะแล้วเอาผลทั้งสองทางเนี่ยมาร่วมกันอ่านดูซิว่ามันเป็นยังไงทีนี้การตรวจแบบนี้นะคะมันก็ยังไม่แน่นอนที่สุดค่ะมีการตรวจอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่านี้อีกการตรวจแบบนี้นะคะเรียกว่า anion gap แต่ทีนี้เราตรวจเองไม่ได้อ่ะก็โค้ชก็ให้ความรู้คุณไปแล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดคุณไปที่คลินิกแล้วบอกให้หมอตรวจให้นะคะเขาก็จะมีตรวจแบบตรวจเลือดแล้วก็เขาจะสามารถบอกเราได้ท
ทีนี้ค่า R นะคะก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะ12ถึง20ถือว่ายังปกติดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีที่สุดก็อยู่ประมาณ10ถึง12เห็นไหมคะว่าการที่จะมีสุขภาพดีค่า pH มันแบบมันแคบมากเลยแก๊ปของมันช่องของมันแคบมากเพราะฉะนั้นอาหารที่เราทานอารมณ์ของเราสำคัญมากเลยค่ะแต่การตรวจแบบนี้นะคะแบบแอนเนียนแก๊ปเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ค่าของมันผิดพลาดได้เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอาหารอะไรไปก่อนตรวจใช่ไหมเครื่องดื่มอะไรคุณเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคไตหรือเปล่าปัจจัยเหล่านี้มีผลทั้งหมดเลยในการตรวจเพื่อที่จะได้ค่ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดถ้าคุณเป็นโรคอะไรอยู่แต่มันสามารถฟ้องเราให้เราเห็นได้ว่าเอ๊ะถ้าค่ามันต่ำมากเนี่ยแสดงว่าร่างกายของเรามันผิดปกติอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาถึงตรงนี้นะคะ5วิธีการเพิ่ม pH ในร่างกายให้เป็นด่างวิธีที่1เราจะต้องทานอาหารที่เป็นด่างมากกว่าเป็นกรดแน่นอนเช่นอะไรอาหารที่เป็นด่างเช่นผักใบเขียวเดี๋ยวเขาจะเรียงตามให้เลยนะคะอันนี้ท็อปตัวท็อปเลยนะคะถ้าพูดถึงผักนะคะพืชผักที่มีความเป็นด่างมากที่สุดเลยท็อป5ท็อป5ของเราอันแรกก็คือผักใบเขียวที่สีเขียวเข้มๆอย่างเช่นผักเคลผักบรอกโคลีจะมีค่าเป็นด่างเยอะมากลองลงมาก็เป็นพวกมันเทศมันฝรั่งมันหวานจะมีค่าความเป็นด่างสูงแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็แครอทแครอทกินในรูปแบบแบบน้ำคั้นแครอทสกัดแยกกากหรือจะเอาไปต้มทำแกงทำอะไรทำผัดได้หมดค่ะแล้วก็อะโวคาโดอะโวคาโดมีความเป็นด่างมากทานบ่อยได้ไหมโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักน้อยเนี่ยทานอะโวคาโดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้หลักของเกอร์ซันอยู่นะคะเขาก็จะไม่ให้ทานอะโวคาโดช่วง 3-4 เดือนแรกเพราะว่ามีไขมันสูงอันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็บำบัดวิธีไหนอยู่คุณก็ดูด้วยนะคะแล้วผักอีกตัวนึงนะคะคือเซลลอรี่เซลลอรี่มีความเป็นด่างเยอะมากเลยค่ะถ้าใครอยากให้ร่างกายเป็นด่างอย่างรวดเร็วดื่มน้ำเซลลอรี่คั้นแยกกากดีมากๆเลยค่ะสำหรับนักเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งของโค้ชนะคะโค้ชทำตารางไว้ว่ามีผักอะไรที่มีความเป็นด่างสูงผลไม้อะไรเป็นด่างสูงให้ไปดูตารางในบทที่11นะคะแล้วคุณปริ้นออกมาได้แปะไว้ในครัวเลยค่ะคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยจะทำให้ร่างกายเป็นด่างให้เร็วขึ้นควรจะกินผักประเภทนี้ผลไม้ประเภทนี้แล้วอาหารเป็นกรดบางอย่างเราก็ต้องทานเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะทานอาหารเป็นด่างทุกอย่างเลยร่างกายก็จะเป็นด่างมากเกินไปใช่ไหมแต่การที่จะทำให้ร่างกายเป็นด่างมากๆแบบมากเกินไปเนี่ยยากค่ะยากมากนอกจากว่าคุณจะมีโรคอะไรอยู่ที่ทำให้คุณเป็นด่างแบบผิดปกติแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่ทานผักเป็นด่างเยอะๆเนี่ยไม่ได้ทำให้ร่างกายของคุณเป็นด่างมากเกินไปค่ะแล้วในคอร์สเรียนนะคะในบทที่11ก็จะมีตารางผลไม้ที่เป็นกรดเป็นด่างแล้วอาหารที่เป็นกรดอะไรที่คนเป็นมะเร็งทานได้อย่าลืมไปดูตรงนั้นนะคะจะมีเป็นรูปให้ดูเป็นรูปผักรูปผลไม้แล้วก็อาหารที่เป็นกรดที่ทางเกอร์สันอนุญาตให้ทานได้แล้วก็มีอาหารที่เป็นกรดที่คนเป็นมะเร็งยังทานได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราจะทานอาหารเป็นด่างทุกอย่างเลยนะคะเราก็ต้องมีทานอาหารที่เป็นกรดบ้างแต่ว่าไม่ได้ทานมากเกินไปแล้วอาหารเป็นกรดประเภทไหนที่ปลอดภัยกับผู้ป่วยมะเร็งอย่าลืมกลับไปดูแล้วก็ปริ้นออกมานะคะในบทที่11วิธีที่2ที่จะเพิ่มความเป็นด่างให้ร่างกายก็คือแบบเร่งรัดการทานอาหารที่มีคลอโรฟิลสูงอาหารที่มีคลอโรฟิลสูงจะทำให้ร่างกายเป็นด่างสูงอย่างรวดเร็วทีนี้มีอะไรบ้างเช่นคอร์ลาสไปรูลินามีวีทกราสจูซมีข้าวบาเล่ผงข้าวบาเล่ต้นอ่อนข้าวบาเล่ค่ะแล้วเวลาคุณจะไปซื้อนะคะวีทกราสจูซกับผงข้าวบาเล่เนี่ยคุณต้องดูดีๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะคะเขาจะเอาใบของมันใบของต้นอ่อนข้าวบาเล่เนี่ยมาสกัดเป็นผงสีเขียวเล็กๆให้เราแล้วราคาจะต่ำกว่าของทั่วไปถ้าจะให้ดีนะคะคุณจะต้องไปซื้อเป็นแบบที่เรียกว่า barley juice powder คือการที่เอาข้าวต้นอ่อน
เอาต้นอ่อนของยอดข้าวบาเล่สีเขียวมาคั้นสกัดแยกกากแบบสกัดเย็นแล้วก็มาฟรีซดรายกลายเป็นผงแบบนั้นจะราคาสูงเพราะว่าจะใช้ปริมาณข้าวบาเล่เยอะกว่าด้วยใช้ต้นอ่อนเยอะกว่าแล้วก็ประโยชน์ของมันอยู่ที่น้ำค่ะอยู่ที่จูสของมันเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อที่เขียนว่าคำว่าจูสนะคะให้ดูดีๆ wheat grass ก็เหมือนกันควรจะซื้อที่เรียกว่า wheat grass juice powderแล้วก็อัลฟาฟาอัลฟาฟาเนี่ยเป็นพืชแบบนี้นะคะที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆถั่วรากงอกแต่ว่าเป็นพืชแบบไมโครผักจิ๋วคุณหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในฝั่งที่เขาขายพวกสลัดพวกอย่างนั้นนะคะจะอยู่ใกล้ๆกันกับพวกบรอกโคลีรากงอกลองไปดูนะคะอัลฟาฟาแม้แต่กระทั่งบรอกโคลีรากงอกก็มีความเป็นด่างสูงเหมือนกันค่ะแต่ว่าอัลฟาฟาเนี่ยมีคลอโรฟิลล์สูงมากเลยอีกวิธีนึงคือการใช้เบกกิ้งโซดาอ้าวเบกกิ้งโซดาคุณเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเบกกิ้งโซดาทำให้ร่างกายเป็นด่างได้อย่างรวดเร็วแล้วอันนี้คุณต้องระวังไว้ค่ะเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าควิกฟิกซ์มันไม่ใช่เอาไว้ใช้ดื่มใช้ทานเป็นเวลานานๆค่ะเบกกิ้งโซดามีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนให้คุณทานเบกกิ้งโซดาได้ถ้าคุณใช้สูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันอยู่เขาไม่ใช้เบกกิ้งโซดาด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีโซเดียมสูงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนโค้ชก็จะอนุโลมให้คุณใช้เบกกิ้งโซดาได้เบกกิ้งโซดานะคะไปดูดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายประเภทแต่เราพูดถึงโซเดียมไบคาร์บอเนตกันแล้วส่วนผสมนะคะถ้าคุณทานเบกกิ้งโซดาอย่างเดียวไม่ดีค่ะเพราะว่าในกระเพาะอาหารของเรามันต้องเป็นกรด 1.3 ถึง 3.5 ถ้าเกิดว่าคุณทานเบกกิ้งโซดาซึ่งมีความเป็นสูงมาก9ขึ้นไปมันจะทำให้กระเพาะอาหารของคุณเนี่ยเป็นด่างไม่ดีค่ะคุณอาจจะซ่อมแบบโรคกรดไหลย้อนหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อชั่วคราวเท่านั้นแต่ผลระยะยาวจะไม่ดีต่อกระเพาะอาหารทีนี้วิธีแก้ธรรมชาติมีวิธีแก้ให้เสมอวิธีแก้ก็คือให้ใช้น้ำมะนาวหรือ apple cider vinegar ก็คือน้ำหมักแอปเปิ้ลนะคะน้ำหมักแอปเปิ้ลหมักแบบจุลินทรีย์ผสมเข้าไปกับเบกกิ้งโซดาจะเป็นการแก้แล้วก็ไปบาลานซ์ความเป็นกรดด่างเพราะว่า apple cider vinegar เนี่ยมันเป็นตัวที่ไปทำให้ pH มันบาลานซ์ปรับความสมดุลของ pH ในกระเพาะลำไส้ของเราเห็นไหมคะทีนี้ถ้าคุณจะทานใช้เบกกิ้งโซดา 1/4 ช้อนชาผสมน้ำครึ่งแก้วแล้วก็เติม apple cider คุณก็อาจจะเริ่มที่ครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะผสมลงไปแล้วมันจะขึ้นฟูนิดนึงแล้วรสชาติไม่อร่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ apple cider vinegar เนี่ยสำหรับโค้ชนะคะโค้ชทานตัวนี้มาเป็นเดือนเลยตอนท้องจะท้องอืดท้องเฟ้อมากเลยแล้วเราไม่อยากใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารโค้ชใช้สูตรนี้เป็นเวลาตลอดเวลาในช่วงที่ตั้งท้องคนที่สองแล้วมันหายอ่ะหายจริงๆเลยคือหายสนิทเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนลองทำสูตรนี้ได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณหายแล้วคุณควรจะหยุดไม่ควรจะใช้เบกกิ้งโซดาในระยะยาวนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจใช้ขอให้คุณใช้อย่างระมัดระวังเพราะถ้าร่างกายของคุณมีโซเดียมสูงอาจจะไม่ดีต่อคุณได้วิธีที่4คือการใช้ digestive enzymes enzyme เนี่ยช่วยทำให้ pH ของเราบาลานซ์ได้ดียิ่งขึ้นเอนไซม์เนี่ยแหละค่ะมีหน้าที่ที่ช่วยไตไปทำให้ pH ของเราบาลานซ์แล้วเอนไซม์ตัวนี้นะคะมีหลายประเภทเลยคือ digestive enzyme อย่างนึงนะคะที่โค้ชใช้ในโปรแกรมของโค้ชก็จะใช้ pancreatin pepsin enzyme ในการช่วยบำบัดมะเร็งโดยทำให้การย่อยอาหารเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยมันไปช่วยย่อยโปรตีนทำให้ร่างกายย่อยได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น digestive enzyme แน่นอนค่ะช่วยทำให้ pH balance ของเราเป็นปกติอย่างที่5ที่เราทำได้ง่ายมากเลยคือการดื่มน้ำด่างโค้ชแนะนำให้ดื่มน้ำด่างที่ทำมาจากเครื่องนะคะไม่แนะนำนะคะที่แบบว่าที่เขาขายกันเป็นขวดใหญ่ๆแล้วก็มีค่า pH แบบสูงมาก 10-12 โค้ชก็ไม่รู้ว่า
เอามาได้ยังไงอ่ะคือ pH 10ถึง12เยอะขนาดนั้นมันดูแล้วมันทำมาจากสารเคมีหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องทำน้ำด่างเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนะเต็มที่ก็คือ9.3 9.5 ประมาณนั้นเองแล้วมันจะอยู่ได้24ชั่วโมงความเป็นด่างมันก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อหัวเชื้อน้ำด่างที่อยู่ในขวดเนี่ยคุณลองคิดดูสิคะว่าอยู่ในขวดถึงแม้จะปิดฝาก็ตามเนี่ยความเป็นด่างมันก็ลดลงแล้วอะไรที่ทำให้ค่า pH ของน้ำถึง10ถึง12ได้มันน่าประหลาดใจแนะนำให้ทานดื่มน้ำด่างแบบที่ใช้เครื่องทำแล้วก็ทำปุ๊บแล้วก็ดื่มปั๊บเลยแบบนั้นหรือเก็บไว้24ชั่วโมงแบบนั้นจะปลอดภัยที่สุดค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะโค้ชให้ความรู้ตรงนี้ไปเรื่องทำร่างกายให้เป็นด่างแล้วลองตรวจดูนะคะว่าตอนนี้ค่า pH ของเราอยู่ระดับไหนแล้วอย่าเครียดบางคนตรวจทุกวันแล้วเครียดเพราะว่าตรวจเท่าไหร่มันก็เป็นกรดเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นอาจจะกระดาษของคุณอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้หรือร่างกายของคุณเป็นกรดจริงๆเพราะฉะนั้นก็ให้คุณเริ่มปรับเปลี่ยนดูแลอาหารดูแลร่างกายตั้งแต่วันนี้อย่าป่วยดีที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณชอบข้อมูลแบบนี้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามโค้ชนาดาลีทั้งทาง Facebook ที่เพจหยุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีแล้วก็ทาง YouTube นี้ Health Coach นาดาลีวันนี้สวัสดีค่ะ